พลังประชารัฐเสี่ยงถูกยุบพรรคปมรับเงินบริจาคจากนายทุนผับดังที่เปิดผับโดยไม่ได้รับอนุญาตวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2565จากกรณีที่มีข่าวว่าเจ้าของสถานบันเทิงย่านยานนาวาที่มีกรณีเปิดสถานบริการไม่ได้รับอนุญาตและพบมีการมั่วสุมยาเสพติดเป็นจำนวนมากซึ่งก่อนหน้านี้จากการตรวจสอบข้อมูลทางผับดังกล่าวได้มีการบริจาคเงินสนับสนุนให้พรรคพลังประชารัฐจำนวน3ล้านบาทโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงการตรวจสอบกรณีการมีชื่อของเจ้าของผับดังบริจาคเงินให้กับพรรคพลังประชารัฐกว่า3ล้านบาทเมื่อปีพุทธศักราช2564ว่าได้มีการตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องจริงการที่บุคคลจะบริจาคเงินให้กับพรรคไม่สามารถรู้รายละเอียดส่วนลึกของแต่ละบุคคลได้เราตรวจดูว่าเงินมาในรูปแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ได้กำหนดไว้ซึ่งถูกต้องครบถ้วนส่วนบุคคลไหนอย่างไรเราไม่มีเวลาจะไปตรวจสอบได้เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงด้านรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยได้มีการออกมาโพสต์ถึงกรณีดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าแปลงสัญชาติและบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองสมศักดิ์เทพสุทินเจ้าของผับดังย่านยานนาวาที่มีคนจีนร้อยกว่าคนเข้าไปมั่วสุมยาเสพติดได้มีการบริจาคเงินให้กับพรรคพลังประชารัฐกว่า3ล้านบาทที่ตกเป็นข่าวใหญ่ในขณะนี้โดยนายสมศักดิ์ยอมรับว่าเจ้าของผับบริจาคเงินให้กับทางพรรคพลังประชารัฐเป็นเงิน3ล้านบาทเป็นเรื่องจริงนายสมศักดิ์รับว่าเจ้าของผับบริจาคเงินให้กับพรรคพลังประชารัฐ3ล้านบาทเป็นเรื่องจริงผมตกใจเพราะ1นายชัยนัทเป็นคนสัญชาติจีนทราบตามข่าวต่อมาว่าได้ขอแปลงสัญชาติจนได้สัญชาติไทยและน่าจะได้สัญชาติไทยตามพรบสัญชาติม.12 2ปัญหามีต่อไปว่าขณะบริจาคนายชัยนัทสละสัญชาติจีนแล้วหรือยังเพราะตามพรบหากยังถือ2สัญชาติแล้วมาบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองสุ่มเสี่ยงต่อการเลี่ยงกฎหมายพรรคการเมืองที่รับบริจาคจะมีความผิดตามม.74 อันอาจนำไปสู่การยุบพรรคได้ตามม.92 3ต้องดูว่าผับของนายชัยนัทจัดตั้งเป็นนิติบุคคลชื่ออะไรมีใครถือหุ้นบ้างสัดส่วนเป็นเช่นไรโดยต้องตรวจสอบว่าเงิน3ล้านของนายชัยนัทเป็นเงินส่วนตัวหรือเงินที่ถูกถอนจากนิติบุคคลเพราะถ้าเป็นเงินจากนิติบุคคลนิติบุคคลที่เปิดผับก็ถือเป็นนิติบุคคลต่างด้าวนั่นเองซึ่งถ้าทางนิติบุคคลเป็นคนบริจาคเงินก็ผิดตามม.72 ที่จะนำไปสู่การสามารถยุบพรรคได้นั่นเองล่ะครับ4พฤติกรรมของนายชัยนัทเข้าข่ายถูกเพิกถอนสัญชาติตามม.19 แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยพรรคพลังประชารัฐต้องตอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้อนุญาตให้แปลงสัญชาติต้องตอบสุดท้ายกกต.ก็ต้องตอบแต่ที่เอ่ยนามมาทั้งหมดเราจะเชื่อใครได้บ้างเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งหลังจากทางรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยได้โพสต์ดังกล่าวออกไปงานนี้ก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นในส่วนของเรื่องนี้เป็นจำนวนมากเลยล่ะครับลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ